กลับมากันต่อนะคุณผู้ชมนะฮะอยู่กับยาสีฟันจีเฮิร์บนะฮะปัญหากลิ่นปากจะหมดไปนะฮะถ้าคุณใช้จีเฮิร์บเป็นยาสีฟันสมุนไพรนะฮะไอ้ส่วนปัญหาในเรื่องของคราบพักคราบเหลืองคราบหินปูนอันนี้เด็กๆค่ะเด็กๆไปเรียบร้อยแล้วเอาปัญหากลิ่นปากเลยค่ะนะฮะข้ามสเต็ปมาที่ปัญหากลิ่นปากลดแบคทีเรียภายในปากซึ่งมันเป็นบ่อเกิดของกลิ่นปากแล้วทำให้ปากเนี่ยหอมได้ทั้งวันไม่ใช่หอม3ชั่วโมงกับ10ชั่วโมงอันนี้มันทั้งวันเลยเผลอๆจะ24ชั่วโมงด้วยนะครับเพราะพี่เต๋อใช้เองนะคะวันนี้ใครอยากจะให้กลิ่นปากหอมสดชื่นปรับปรุงบุคลิกภาพตัวเองใช้จีเฮิร์บค่ะมาพร้อมโปรเลยค่ะครับวันนี้1หลอด120กรัมครับใช้ได้นาน 2-3 เดือนนะครับหลอดละ230บาทครับแต่วันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษเลยนะฮะ ซื้อ5หลอดนะครับในราคาพิเศษเหลือเพียงแค่ 1,000 บาททวนเท่านั้นสนใจก็โทรได้เลยครับ0957184624นะครับหรือที่ไลน์แอดสุขภาพดีสแกนเคอร์โค้ดมุมขวาหน้าจอได้เลยครับมากันต่อค่ะมาดูดิครับเขาว่าถูกด่าเละเลยการกระถาวรไงขอโทษดราม่ากระโดดถีบบิลกินในรายการนั่นเองนะครับใช่มันไม่สมควรกระแสวิพากษ์วิจารณ์นะฮะก็ตอนนี้เองเนี่ยนะครับการสถาวรเองครับกระโดดถีบบิลกินเนาะในรายการแมสซิงเกอร์12นั่นเองครับเจ้าตัวก็กำลังพยายามถอดหน้ากากตอนนั้นเนาะเป็นช็อตนี้เองแล้วก็เหมือนแกล้งกันนะฮะแล้วก็ยังไม่ยอมถอดอ่ะคนก็เลยเอาคลิปนี้เอามาแชร์กันหวั่นว่าศิลปินจะไม่โอเคหวั่นว่าเป็นการไม่ให้เกียรติไม่พอใจนะฮะแล้วศิลปินจะได้รับการบาดเจ็บแล้วก็มองว่ามันไม่ควรทำนะฮะกับหน้ากากมันฝรั่งอะเนาะล่าสุดนะครับพิธีกรรายการอย่างกันเองเนี่ยนะครับออกมาขอโทษชี้แจงดราม่าที่มันเกิดขึ้นแล้วเดี๋ยวเรามีคลิปไปดูด้วยไปดูคลิปคุณกันกันตถาวรนิดหนึ่งครับค่ะภาพออกไปมีคลิปไปว่าทำการเหมือนจะกระโดดถีบน้องบิวกี้ในขณะที่ถอดหน้ากากนะฮะอันนี้ก็ต้องขอแจ้งเอาไว้ด้วยแล้วกันว่าจริงๆแล้วจากเนื้อแท้จากใจมันก็คือการเล่นกันระหว่างผมกับน้องบิลกินนะครับแล้วก็เป็นการที่มีความสนุกสนานกันในระหว่างการถ่ายทำรายการนะครับแต่ถ้ามันทำให้รู้สึกว่ามันเกินเลยไปบ้างหรือว่ามันไม่สมควรอันนี้ผมก็ต้องขอโทษทุกคนเอาไว้ด้วยแล้วกันแต่จริงๆแล้วคนที่ผมจะต้องขอโทษที่สุดก็คือน้องบิลกินนะครับถ้าทำเกินเลยไปอันนี้จากใจและจริงใจมากๆครับก็ขอโทษน้องบิลกินเอาไว้ด้วยแล้วกันนะครับซึ่งทุกคนก็น่าจะได้เห็นจากโพสต์ของน้องบิลกินที่ได้ออกมาอธิบายแล้วนะครับว่าจริงๆแล้วคือมันไม่มีอะไรจากผมก็ตรงๆเหมือนกันครับก็มันไม่มีอะไรจริงๆครับซึ่งในการถ่ายทำรายการเราก็ได้ถ่ายทำเป็นอย่างสนุกสนานนะฮะอันนี้ก็ต้องออกมาพูดกับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นแล้วก็กระแสที่มันเกิดขึ้นก็ออกมาขอโทษแล้วแล้วก็ยอมรับแล้วก็ยอมรับว่าจริงๆไม่ได้มีอะไรแล้วก็มันคือการถ่ายกันในสตูแล้วมันสนุกกันอ่ะมันก็เป็นเขาสนิทกันป่ะสนิทกันเขาสนิทกันใช่ไหมเพราะว่าบิวกิ้นเป็นเด็กผู้ชายไงเด็กผู้ชายมันก็จะเตะก้นกันทีบกันอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดเป็นอย่างแม่เนี่ยก็คงจะไม่ใช่อย่างนั้นนะคะคงจะไม่มีการทีบก้นทีบก้นกันอะไรอย่างเงี้ยแม่เขาจะลากเข้าห้องน้ำอย่างเดียวเพื่ออะไรเพราะปาน้องไปไงไปทำอะไรดูแลล่ะก็ให้น้องเข้าห้องน้ำแล้วเขาเป็นขวดอีกาทางด้านของบิลกิ้นเองนะฮะออกมาขอโทษรายการด้วยนะครับแล้วก็ขอโทษคุณการกันตถาวรด้วยเพราะว่าคลิปตรงนั้นน่ะมันแชร์แล้วมันเป็นกระแสไปแล้วคุณการออกมาขอโทษบิลกิ้นเองก็ออกมาขอโทษเหมือนกันนะครับพอล่าสุดเองเนี่ยบิลกิ้นออกมาพูดแบบนี้บอกว่าผมแล้วก็ทีมงานบิลกิ้นเอนเตอร์เทนเมนต์เนี่ยต้องขอโทษทางเวิร์คพอยท์ทีมงานรายการทุกคนแล้วก็พี่กันไม่ได้ตรวจสอบคลิปอย่างละเอียดก่อนเผยแพร่เลยทำให้เกิดความไม่สบายใจกับทุกฝ่ายผมแล้วก็ทีมงานจะระมัดระวังให้มากขึ้นเพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดแบบนี้อีกสำหรับผมแล้วพี่การเป็นพี่ชายที่น่ารักเสมอมาทุกครั้งที่ได้เจอก็จะให้คำแนะนำและช่วยเหลือในหลายๆเรื่องตัวผมเองแล้วก็พี่การมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันมาโดยตลอดนะฮะเขาไม่ได้มีปัญหากันนะฮะแล้วก็ตัวบิวกิ้นเองเนี่ยตอนเห็นคลิปก็คงคิดว่าคลิปนี้ไม่น่าจะมีดราม่าอะไรเพราะว่าเขาสนิทกันแล้วก็คือเล่นกันนะไม่เข้าใจไหมอ่ะแม่อยากให้ผู้ชายเล่นกับแม่อย่างนี้บ้างกระโดดถีบแม่เหรอถีบเสร็จพาแม่ไปทำอย่างอื่นด้วยอะไรกระทืบทำอะไรก็พูดมาสิเฮี้ยเลยนะสวยขนาดนี้ต้องอะไรซีซีเท่านั้นไงต้องโอ้ยถ้าผู้ชายทำกับอมอย่างเงี้ยทำมาสู้กับมีกรอบสู้กับเดินเข้ามาแล้วตบก็สู้กับแล้วด่าอมด้วยด่าว่าอีช็อกกะลีอมสู้กับอมแม้กระทั่งเสือสู้กับไม่สนสู้ตายอมเสือกลับใช่ไหมสู้ตายอมสู้ตายคนเราต้องสู้ตายอมหมดมึงฉวักแล้วนะคะนะฮะแต่ก็แพ้เพื่อนๆอยู่ดีแหละใครอ่ะเพราะอีนั้นอมทั้งห้างแล้วอีมีกรอบเขาไม่อยากชื่อเขาบอกว่าไม่อยากให้แม่เรียกเขามีกรอบแล้วอยากเรียกว่าเรียกว่าลูซี่มันบอกอมวันนั้นอมบอกมึงก็ไม่บอกเขาเองนะอย่างมึงนะชื่อลูซี่ต้องรู้อะไรลูซี่คือคนชื่อลูซี่เนี่ย
เป็นช็อกโกแลตยุคประมาณ70ชื่อลูซี่หมดเออลินดาลูซี่เออรุ่นป้าหมดเออเออมีกรอบเนี่ยเป็นเด็กรุ่นนี้เออนี่อยากจะเป็นกระเทยแก่ลูซี่ลินดาเออไม่ให้เรียกแล้วอืมชื่อย้อนยุคไปยุค70อืมก่อนสงครามเย็นอีกจะไม่เรียกชื่อจริงมันก็ได้ฮะอะไรนาวินนาวินเขาคงชื่อมันดูแมนเกินไปอ่ะเพราะว่าภาพมันติดไปแล้วอ่ะไปมัวคนตามห้างแล้วชื่อไหนนาวินอย่างเงี้ยนาวินเฮ้ยพี่นาวินครับผมเสียวอย่างเงี้ยแล้วมันบอกผู้ชายมันชื่ออะไรฮะชื่อวินชื่อวินบอกเลยชื่อวินชื่อจริงๆชื่อวินนี่เออชื่อวินนี่ดีกว่าลูซี่เออลูซี่มันเป็นกระเทยแก่ลูกมันเป็นกระเทยแก่ยุค70มันเป็นพวกไอ้ช็อกโกแลตลูซี่ลินดาพวกนี้มันเป็นยุคกระเทยแก่กระเทยพวกนี้ตายหมดแล้วมึงเอาชื่อคนตายมาตั้งทำเหี้ยอะไรล่ะ มึงชื่อวิทวินนี่ก็ได้เออนะคะเออวินนี่ฮูสตันตายแล้วเหมือนกันตายแล้วเหมือนกันหัวฟาดหัวฟาดจะโคกเอามาดูนี่ดีกว่าครับเปิ้ลนะฮะเปิ้ลไหนคะเปิ้ลหัตถยาครับย่องศัลยกรรมสวยเป๊ะไม่แคร์วัยแบบว่าเซฮิตเลยนะฮะเปิ้ลหัตถยาวงกระจ่างครับที่ล่าสุดตัดสินใจขึ้นเขียงอัพหน้าใหม่กันเลยทีเดียวเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาหางตาตกในช่วงของอันหยุดยาวสงกรานต์ที่ผ่านมาครับเวลาผ่านไปเกือบ2เดือนแล้วคุณผู้ชมหน้าเข้าที่เข้าทางแล้วเนาะนะฮะ 100% แล้วนะครับขอว่าเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนเลยนะครับเจ้าตัวเปิดใจบอกว่าก่อนตัดสินใจไปทำก็แอบกลัวนิดนึงมีการหาข้อมูลเยอะแยะเลยแล้วก็หลังทำผลลัพธ์ที่ได้ดูเป็นธรรมชาติไม่บวมไม่ช้ำไม่ต้องพักนะฮะสามารถใช้ชีวิตปกติได้แบบชิลๆหลังผ่านไป2สัปดาห์หลายคนพบเจอก็ต่างทักว่าดูหน้าสดใสดูเด็กลงนะไปทำอะไรมาเรียกได้ว่าเอาละเจ็บครั้งนี้คนทักว่าหน้าเด็กขึ้นก็คุ้มค่าแล้วเป็นดูเด็กกระชากวัย61ปีไปเลยค่ะโทษนะครับไม่พาอีกเปิ้ลนึงไปทำด้วยนะปั้นเปิ้ลไหนอ่ะอีกเปิ้ลนึงอ่ะเปิ้ลไหนพี่สอนอยู่สนปทุมอ่ะโอ้ยอันนั้นก็ช้ำอยู่ไม่พาไปแก้หน่อยอ่ะเออทำอยู่คนเดียวคนชื่อเปิ้ลเนี่ยไม่พาเพื่อนชื่อเปิ้ลไปหลายคนคนชื่อเปิ้ลนึงหลายคนอะไรไม่มีอะไรกูก็ไม่รู้จะพูดอะไรมึงเข้าใจป่ะไม่แต่นึกว่าจะพูดอะไรไงไม่มีอ๋อเหรอนะคะหมดยังพักต่ออ่ะฝากจีเฮิร์บด้วยค่ะนะคะกลิ่นปากจะหายไปถ้าคุณใช้จีเฮิร์บถ้าไม่ใช้กระปากเหม็นเหมือนเดิมจบค่ะครับเอาวันนี้ใครที่มีปัญหากลิ่นปากฟันผุคาบผินปูนคาบชาคาบกาแฟหรือคนที่ชอบสูบบุหรี่แล้วมันมีนิโคตินมันจะสร้างคาบเหลืองคาบผักนะฮะตัวนี้ช่วยคุณได้อย่างแน่นอนแนะนำเลยยาสีฟันจีเฮิร์บวันนี้ครับ1หลอดเนี่ยคุณผู้ชมนะฮะ120กรัมใช้ได้นาน 2-3 เดือนเลยนะครับหลอดละ230บาทแต่วันนี้นะครับซื้อ5หลอดนะครับราคาเหลือเพียงแค่ 1,000 บาทเท่านั้นสนใจโทรเลยครับ0957184624นะครับหรือที่แอดสุขภาพดีสแกน QR Code มุมขวาหน้าจอได้เลยจ้าฝากสักครู่ค่ะชมคลิปจบแล้วนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe นะฮะคุณผู้ชมนะแล้วก็ห้ามลืมเด็ดขาดเลยนะฮะก็คือกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดนะฮะในการติดตามนะฮะคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ